เตชะทับทองด่าสนั่นเพราะน้ำท่วมสูงสุดตั้งแต่ปี54ตกลงทำงานไหมจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งคืนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรถติดหลายพื้นที่ในกรุงเทพโดยล่าสุดเตชะทับทองได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าทำการบ้านมาตั้งหลายปีทำไมน้ำยิ่งท่วมหนักกว่าเดิมวะตกลงมึงทำงานไหมใช้อะไรนำการทำงานกันหนอน้ำมึนไปวันๆแล้วนะไม่ได้เลือกแต่ก็ต้องทนดูการทำงานของแม่งถ้าไม่มีปัญญาทำได้ดีเท่าที่ปากไปว่าเขาอย่างน้อยให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่ามึงไม่ได้โง่ได้ไหมทำไงดีหนอวันนี้ระดับน้ำสูงสุดเลยนับตั้งแต่หลังปี54มาครับถึงขั้นถังขยะใบใหญ่หน้าบ้านผมที่หนักๆยังโดนน้ำพยุงลอยและล้มฝาเปิดอยู่หน้าบ้านเลยจะอ้างอะไรก็ตามวันนี้ชัดเจนว่าน้ำไม่ลดเลยปกติครึ่งชั่วโมงนี้ลดลงไปต่ำกว่าระดับท่อแล้วนั่นสะท้อนปัญหาใหญ่จากการระบายน้ำที่หนักกว่าวันนี้รถติดชิบหายบรรลัยจักขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ